รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสิบห้านาฬิกา36นาทีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันส่วนการฟังรายการผ่านทางออนไลน์เชิญนะครับ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com นะครับฮอตไลน์สายด่วนที่จะติดต่อกับเราโดยตรงเชิญได้เลยนะครับ0819849735 0819849735เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนะครับสำหรับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าวันนี้31ตุลาคมเป็นวันออมแห่งชาติครับธนาคารออมสินชวนคนไทยสร้างวินัยการเงินเนื่องในวันออมแห่งชาตินะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับธนาคารออมสินก็จัดทำของที่ระลึกกระปุกออมสินหีบสมบัติมอบสำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่200บาทขึ้นไปจำนวน1ใบต่อ1บัญชีบริการรับฝากเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ 8:30 นาทีเมื่อเช้าจนถึงเมื่อสักครู่นี้ 15:30 นาทีนะครับณขณะนี้ต้องบอกว่าก็หมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับ1วันนะครับสำหรับกระปุกออมสินหีบสมบัติสำหรับผู้ฝากเงินที่ธนาคารออมสินตั้งแต่200บาทขึ้นไปสำหรับกิจกรรมพิเศษณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ปีนี้ก็จัดพิธีมอบรางวัลส่งเสริมวินัยทางการเงินเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจของธนาคารออมสินเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลออมสินอวอร์ดให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อออมเพื่อสร้างไทยซึ่งมีน้องๆเข้าร่วมประกวดกว่า 1,300 ผลงานด้วยกันนะครับแล้วก็ผมดูภาพแล้วแม้กระปุกออมสินหีบสมบัติเนี่ยแอบก็น่าเอาไปใช้เลยเอาไปให้กับเด็กๆในการฝึกออมเงินสร้างวินัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูตลาดหุ้นแล้วมาดูทองคำกันหน่อยครับวันนี้สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงสงสัยทองคำจะถูกผีหลอกวันฮาโลวีนแล้วครับเนื่องจากว่าราคาทองคำปรับลงมาแล้วนะครับ6รอบรอบที่7ปรับขึ้นมา50บาทรวมแล้วยังคงปรับลดลงมา450บาทต่อ1บาททองคำเนื่องจากดอลลาร์แข็งเหลือเกินดอลลาร์อินเด็กซ์ที่แข็งเนี่ยเป็นศัตรูสำคัญของราคาทองคำก็เลยทำให้ทองคำดิ่งลงมาเยอะเลยนะครับบ้านเราย้ำปรับลดลงมา450บาทต่อ1บาททองคำวันนี้วันเดียวนะครับโดยทองแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,100ทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,200 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,600 นะครับสวนทางกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างสิ้นเชิงวันนี้ตลาดหุ้นบวกสวยเลยครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดบวกอยู่11จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,576 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 31,138 ล้านบาทธนาคารกรุงเทพซื้อขายอันดับ1 197บาท50สตางค์บวก1บาท50สตางค์อันดับที่2บริษัทหลักทรัพย์ AEC 1บาท97สตางค์บวก41สตางค์อันดับที่3ธนาคารไทยพาณิชย์176บาท50สตางค์บวก50สตางค์อันดับที่4 True Corporation 11บาท60สตางค์บวก30สตางค์อันดับที่5ปตท.สผ.จำกัดมหาชน145บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาทด้วยกันนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้อีกทางเลือกหนึ่งครับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 40/14 เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ IPO 29ตุลาจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.4% ต่อปีนะครับสนใจสอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
ทั่วประเทศหรือที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทางบ้านฝากคำถามมาอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละแสนจะทำยังไงดีต้องมีเงินณวันที่เกษียณเท่าไหร่และจากนี้ไปจนถึงวันนั้นต้องลงทุนอย่างไรและเมื่อหลังเกษียณแล้วต้องลงทุนเพิ่มไหมลงทุนในรูปแบบไหนดีนะครับไม่ต้องตกใจครับถ้าเราอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณสักเดือนละ10,000ก็เอา10หารถ้าเกิดอยากจะมีเงินใช้หลังเกษียณเดือนละสัก50,000ก็เอา2หารวิธีที่จะฟังต่อจากนี้ไปก็แล้วกันนะครับผมเชิญคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.กรุงศรีให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้และมาตอบคำถามกับเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณประภาสครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุณประภาสครับมีแฟนรายการฝากคำถามมาด้วยนะครับทาง0819849735 0819849735คุณผู้ฟังก็เช่นกันนะครับถ้ามีคำถามอยากจะฝากถึงคุณประภาสหรือว่าพี่ๆท่านไหนก็ตามเนี่ยก็ฝากมาที่ฮอตไลน์สายด่วนของเราเบอร์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน0819849735นะครับคุณโมนานะครับฝากคำถามมาอยากจะให้คุณประภาสช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้หน่อยเพราะมีเป้าหมายชัดเจนอยากจะเกษียณอย่างมีความสุขนะคุณประภาสพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำถามจากคุณโมนากันเลยในช่วงนี้ครับดิฉันชื่อโมนาค่ะปัจจุบันอายุ42ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีครอบครัวแล้วแต่ไม่มีบุตรอยากจะลงทุนเพื่อมีเงินหลังเกษียณโดยคาดว่าจะเกษียณประมาณอายุ55ปีเหลือเวลาอีก13ปีจะเกษียณคาดว่าจะมีอายุถึง85ปีสามีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจของธนาคารแห่งหนึ่งเกษียณอายุพร้อมกันค่ะมีรายได้รวมกับสามีประมาณเดือนละ 160,000 บาทหรือ2ล้านบาทต่อปีไม่มีภาระผ่อนบ้านหรือผ่อนรถนะคะดิฉันมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 5% ต่อปีโดยที่สามีอยู่ที่ 7% มีเงินเย็นพร้อมในการลงทุน 150,000 บาทสามารถรับความเสี่ยงประมาณ 10% ต้องการผลตอบแทนประมาณ 6-7% ค่ะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ LTF บวก RMS 600,000 บาทต่อปีใช้จ่ายรวมกับสามีเดือนละ 40,000 บาทรวมเป็น 480,000 บาทต่อปีค่ะปัจจุบันดิฉันมีพอร์ตดังนี้ค่ะ Provident Fund บวกประกันชีวิต 40% LTF บวก RMS เป็นกองทุนหุ้น 20% หุ้นปันผล 33% กองทุนรวมหุ้นทั่วไป 3% ทองคำแท่ง 1% กระแสเงินสด 3% รวมทั้งหมด10ล้านบาทมีเงินซ้อมลงทุน 40,000 บาทสม่ำเสมอทุกเดือนนะคะเรียนปรึกษาคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์2ข้อดังนี้ค่ะ1เมื่อกดเกษียณแล้วต้องเก็บเงินเท่าไหร่จะมีเงินใช้หลังเกษียณรวมกับสามีเดือนละ 100,000 บาทโดยที่เป็นเงินจากการปันผลไม่ยุ่งกับเงินต้น 2. พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนอยู่เหมาะสมหรือยังคะขอคำแนะนำด้วยค่ะครับคุณโมนาฝากคำถามมาถึงคุณประภาสดังต่อไปนี้ครับข้อแรกครับเมื่อปลดเกษียณแล้วนั่นหมายถึงอีก13ปีข้างหน้าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่จึงจะมีเงินใช้หลังเกษียณเมื่อรวมกับสามีแล้วเนี่ยต้องการที่จะมีเงินใช้รวมกัน2คนประมาณเดือนละแสนโดยที่อยากจะได้แสนหนึ่งเนี่ยจากเงินปันผลโดยที่เงินต้นไม่หายคือเงินต้นยังอยู่และต้องการจะมีรายรับเดือนละแสนอย่างเกษียณพอจะมีโอกาสเป็นไปได้บ้างไหมครับคุณประภาสครับเชิญครับครับก็ในส่วนคำถามที่ว่าเมื่อปลดเกษียณแล้วต้องการเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะมีเงินใช้หลังเกษียณเมื่อรวมสามีแล้วใช้เดือนละแสนไม่อยู่กับเงินต้นนี่คือโจทย์เลยครับก็คิดง่ายๆนะครับถ้าบอกว่าสมมุติว่าเงินที่เรามีตอนณอายุเกษียณเนี่ยถ้าเราเอาเงินนั้นไปลงทุนโดยส่วนใหญ่เราก็จะต้องเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่าเกษียณแล้วเงินที่มีไม่ควรเสี่ยงแล้วถ้าใช้เพื่อการเกษียณยกเว้นแต่เป็นเงินเย็นที่เหลือจากการเกษียณตรงนั้นอาจจะเอาไปเสี่ยงได้นะครับงั้นเงินเกษียณเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากเกษียณแล้วควรได้อัตราผลตอบแทนในใกล้เคียงกับเงินเฟ้อหรืออาจจะสูงกว่าเงินเฟ้อสัก 1% เงินเฟ้อประเทศไทยสัก 3% ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่คุณโมนาเนี่ยควรจะต้องได้หลังจากเกษียณในเงินสำหรับการเกษียณเนี่ย คือที่ 4% ครับอย่างน้อยต้อง 4% ใช่มั้ย 4% นะครับดังนั้นคำถามคือว่าถ้า 4% เนี่ยคุณโมนามีเงินสัก10ล้านเนี่ยนะครับตอนอายุ55เนี่ยแล้วได้ 4% ต่อปีเงินที่จะได้คือ 400,000 บาทต่อปีครับพอไหม
ไม่พอเพราะว่าใช้เดือนละแสนคือปีละ1.2 ล้านนะครับงนั้นปีละ1.2 ล้านคิดง่ายๆก็จะต้องมีเงินก้อนสักประมาณ30ล้านบาทอย่างน้อยใช่ไหมครับอย่างน้อย30ล้านเพราะถ้า30ล้านบาทเนี่ยได้ 4% ต่อปีก็คือ1.2 ล้านเดือนละแสนเดือนละแสนนะ1.2 ล้านก็จริงแต่พอปีรุ่งขึ้นเนี่ยคุณโมนาเนี่ยจะไม่ได้ใช้เดือนละแสนแล้วครับเพราะว่าเงินมันเฟ้อครับเพราะคุณโมนาลืมคิดถึงเงินเฟ้อเพราะว่าเงินมันเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของ30ล้านพอไหมไม่พอเพราะว่ามันพอปีแรกปีต่อไปจะเริ่มไม่พอแล้วถ้าหากว่าคุณโมนาบอกจะใช้แสนหนึ่งเลยจากอายุ55เมื่อคุณโมนาบอกว่าจะไปเสียชีวิตตอนอายุ85ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่อีก30ปีหลังเกษียณใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเงิน30ล้านบาทเนี่ยไม่พอ30ล้านไม่พอนะครับให้ปลอดภัยเนี่ยควรต้องมีสักประมาณ 40-50 ล้านเพราะว่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยอย่างน้อยก็ผลตอบแทนที่ได้สมมติมีสัก40ล้านได้ 4% ก็คือ1.6 ล้านยังเหลือเก็บ 400,000 นะครับนะฮะ 400,000 เอาไปลงทุนต่อ 4% ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทุกๆปีเนี่ยไอ้เงินที่บอกว่าจะเหลือ 400,000 มันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยให้ตัวเลขคร่าวๆเลยให้ปลอดภัยเนี่ยเผื่อไว้เลยสักประมาณ 40-50 ล้านต่ำสุด40ล้านถึง50ล้านและถ้า50ล้านได้เนี่ยยิ่งอุ่นใจกว่าใช่มั้ยยิ่งอุ่นใจกว่านะครับเพราะว่าจะไปหาผลตอบแทนประมาณ 4% ต่อปีเนี่ยผมว่าทางเลือกมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสี่ยงไม่ต้องแยะด้วยใช่มั้ยครับครับก็เลยดูให้ลึกเข้าไปเนี่ยที่พอร์ตการลงทุนหรือการจัดสินทรัพย์นะครับครับที่บอกว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น LTF RMF 600,000 ต่อปีจริงตรงนี้ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายนะฮะถือว่าเป็นเงินลงทุนถือว่าเป็นหมวดเงินลงทุนนะใช่ครับเงินค่าใช้จ่ายจริงๆที่คุณโมนาบอกมาก็คือเดือนละ 40,000 บาท 480,000 นั่นแหละคือค่าใช้จ่ายจริงๆนะเพราะว่าคุณโมนาเนี่ยมีรายได้ประมาณ2ล้านรวมสามีภรรยาต่อปี LTF RMF เนี่ย 600,000 บาทต่อปีที่ลงทุนไปแล้วก็บอกว่ามีเงินเหลือพร้อมลงทุนได้เนี่ยเดือนละ 40,000 ใช่คิดง่ายๆกลมๆก็คือปีละ 500,000 ครับดังนั้นจริงๆตัวเลข2ตัวรวมกันเนี่ย1ล้าน1แล้วนะฮะที่เป็น LTF RMF แล้วก็ลงทุนอย่างอื่นได้นะ1ล้าน1คุณวนาเนี่ยใช้เงินประมาณสักตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 480,000 ก็คือ 500,000 ก็เป็นประมาณ 1.6 ล้านที่เหลืออีกประมาณ 400,000 เนี่ยส่วนหนึ่งคงเป็นการเสียภาษีครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินพวก Provident Fund ประกันอะไรต่างๆครับนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะโครงสร้างของตัวรายได้ค่าใช้จ่ายการลงทุนของคุณโมนาที่ให้ข้อมูลผมมาเนี่ยผมก็มาวิเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าณวันนี้เนี่ยอายุ42ครับนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณสัก10ล้านบาทครับ นะครับบนการลงทุนใน LTF RMF คิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 20% หุ้นปันผล 33% ครับดังนั้นเนี่ย LTF โดยส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้น RMF ไม่แน่ใจว่าเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ครับแต่มีการลงทุนในหุ้นปันผลเนี่ยประมาณ 33% ถ้าบวกตัวเลขว่ามีการลงทุนหุ้นปันผล 33 กองทุนหุ้น 3% ก็เป็น 36 ละใช่ครับ LTF โดยปกติคนจะลงทุนเป็นสัดส่วนมากกว่า RMF งั้นใน 20% เนี่ยอาจจะเป็น LTF สัก 15% ก็ได้ครับนะครับแล้วก็เป็น RMF สัก 5% ก็ได้ใน LTF 15% ก็ตีว่าเป็นหุ้นทั้ง15เลยแล้วกันครับงั้นมารวมกันแล้วเนี่ยหุ้นปันผล 33 กองทุนหุ้น 3 แล้วก็ LTF อีกสัก 15% รวมกันก็เป็นหุ้น 50% ครับส่วน RMF ให้ตีว่าเป็นตราสารหนี้ครับProvident Fund ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับประกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงตราสารหนี้ประมาณ 3% ก็นับเป็นตราสารหนี้ไปซะนับไปซะนะครับงั้นในแง่ของ10ล้านบาทที่มีเนี่ยถ้าบอกว่าโดยโครงสร้างเงินเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเป็นหุ้นเนี่ยประมาณ 50% ครับเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำแล้วก็ให้ผลตอบแทนน้อยหน่อยประมาณสัก 3% เนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ครับนะครับบนโครงสร้างพอร์ตการลงทุนในระดับนี้แบบนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสัก 7.67% ต่อปีครับดูพอร์ตการลงทุนเนี่ยคือหุ้นประมาณ 50% แล้วก็ตราสารหนี้ประมาณ 50% ครึ่งๆใช่ไหมครับครับถ้าจัดพอร์ตแบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนประมาณ 7.6% ต่อปีใช่ไหมครับประมาณ 7.67% ต่อปีครับ 7.67% ต่อปีนะครับครับนะครับคุณโมนาถามว่าจัดพอร์ตแบบนี้ณอายุขนาดนี้เนี่ยเหมาะแล้วหรือยังครับคุณประภาสก็เหมาะสมครับเพราะว่าถ้ามาดูตัวเลขแล้วเนี่ยณวันนี้ที่มีอยู่10ล้านนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยลงทุนได้เดือนละ 40,000 แล้วลงทุน LTF RMF ได้เต็มที่นะครับงั้นตัวเลขคร่าวๆโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 90,000 บาทต่อปี
ครับนะครับอันนี้ผมยังไม่คำนวณ Provident Fund นะครับงั้นตัวเลขเนี้ยคือศักยภาพความสามารถที่คุณโมนาทำได้อยู่แล้วครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเงินเดือน2คนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 6% ต่อปีลงทุนแบบนี้ไปณวันนี้พอร์ตที่เป็นอยู่แล้วก็ถ้าจัดพอร์ตให้เหมาะสมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมีเวลาอีก13ปีใช่ครับคุณโมนาจะมีเงินรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเงิน58ล้านบาทครับโอ้ทะลุเป้าที่คาดหวังไว้ใช่มั้ยครับก็ทะลุเป้าานะครับเพราะเป้าเนี่ยที่คุณประภาสบอกไว้ว่าหนอๆก็มีสัก 40-50 ล้านถึงจะมีเงินใช้เดือนละแสนหลังเกษียณนะครับแล้วก็ชนะเงินเฟ้อได้ด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีเบื้องต้น ครับถ้าทำได้แบบนี้ก็จะมีประมาณ58ล้านณวันเกษียณนะครับใช่ครับทีนี้มีนิดนึงครับ 40,000 ที่คุณโมนาบอกว่าพร้อมจะลงทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยไปลงในกองไหนยังไงดีพอมีตัวอย่างได้บ้างไหมครับก็ในแง่ของตัวกองทุนก็สามารถที่จะถ้าเป็นตราสารหนี้นะครับก็จะไปลงทุนในกองทุนที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นก็ได้ตราสารหนี้ระยะปานกลางก็ได้ประมาณ 50% ถ้าเป็นของบลจ.กรุงศรีก็ถามเจ้าหน้าที่เขาได้เลยเพราะว่าเขาจะมีตัวสูตรสำเร็จให้นะครับว่าอัตราผลตอบแทนประมาณเนี้ยนะครับเป็นหุ้น50ตราสารหนี้50เนี่ยเขาก็จะมีโพยเปิดมาให้ถ้าเป็นกองทุนหุ้นก็จะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณโมนาเนี่ยการลงทุนเนี่ยในกองทุนส่วนหนึ่งเป็น LTF ส่วนหนึ่งเป็น RMF ส่วนหนึ่งเป็นกองทุนธรรมดาครับดังนั้นเนี่ยก็ไปถามเจ้าหน้าที่เลยว่าถ้าเป็นกองทุนหุ้นปันผลเนี่ย LTF เนี่ยเป็นกองอะไร RMF เป็นกองอะไรซึ่งเราก็จะมีกองทุน LTF RMF ที่อัตราผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่นนะฮะก็จะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลครับแล้วก็อีกกองหนึ่งจะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพโอ้ดังทั้งสองกองเลยนะครับใช่ครับอัตราผลตอบแทนที่ผ่านมา5ปีตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมอยู่ก็5ปีนี้ก็ได้มาสักประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้น 40,000 เนี่ยจะไปลงในกองผสมก็ได้จะไปลงในกองหุ้นเพียวๆก็ได้ใช่ไหมครับก็หุ้นเพียวๆก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องจัดสัดส่วนการลงทุนเนี่ยให้เป็นหุ้น 50% ตราสารหนี้ 50% นะครับซึ่งก็จะมีกองทุนเนี่ยให้จัดสรรลงทุนเนี่ยสักประมาณ 4-5 กองคือเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จัดสูตรมาให้ใช่ครับว่าเงิน 40,000 เนี่ยลงกองนี้สิลงกองนี้สิสัดส่วนมันจะได้หุ้น50ตราสารหนี้ 50% ใช่ครับจะได้เป็นไปตามสูตรที่คุณประภาสได้ให้ไว้ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อเก็ทละคุณทุนินาฮะแต่ในแง่ของคุณวนาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราจะมีเงินก้อนเพื่อการเกษียณเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เดือนละแสนเนี่ยจริงๆในการวางแผนการเกษียณเนี่ยควรวางแผนเป็นแบบนี้ครับเงินที่เราต้องการใช้เพื่อการเกษียณเนื่องจากว่าเสี่ยงได้น้อยเนี่ยเราควรจะต้องมีเงินก้อนเนี้ยแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ดูซิว่าใช้ไปเรื่อยๆนะฮะจนมันหมดนะฮะนั่นคือก้อนหนึ่งส่วนอีกก้อนหนึ่งก็คือว่าเป็นเงินที่เสี่ยงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเงินตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช้จนถึงอายุ85เวลาเงินก้อนแรกหมดเนี่ยถึงจะเอาเงินก้อนที่2มาใช้เลยจริงๆแล้วคุณโมนาเนี่ยต้องเช็คนะครับว่าบอกว่าถ้าอยากจะใช้เงินเดือนละแสนตอนอายุ55เนี่ยนะครับจริงๆผมคำนวณให้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเหมือนคุณภาพชีวิตในปัจจุบันตอนอายุ42เนี่ยก็คือเดือนละ 70,000 ครับก็คือถ้าคุณโมนาวันนี้ใช้เงินเดือนละ 70,000 ตอนอายุ42เนี่ยจะใช้เงินประมาณเดือนละ 12,000 บาทอันนี้บวกเงินเฟ้อใช่ไหมบวกเงินเฟ้อละแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้เงินเดือนละ 40,000 บาทก็แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคุณโมนาเนี่ยจะดีขึ้นนะครับครับจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันที่เคยใช้ 40,000 จริงๆจะขยับมาเป็น 70,000 ครับดังนั้นเนี่ยเงิน 40,000 จริงๆเนี่ยถ้าตอนอายุเกษียณ55ถ้าต้องการรักษาระดับเท่าเดิมเนี่ยนะครับคุณโมนาเนี่ยต้องการใช้เงินเพียงแค่ 58,000 บาทเท่านั้นเองครับนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากใช้แบบเดือนละแสนแสดงว่าคุณภาพชีวิตคุณโมนาเนี่ยจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็บนการที่จะใช้เงินเดือนละแสนไปเรื่อยๆแล้วเพิ่มขึ้น 3% นะครับครับแล้วถ้าหากว่าคุณโมนาจัดเงินมาเป็นพิเศษเลยว่าเอาไปลงทุนหลังเกษียณนะครับแล้วก็แบบไม่เสี่ยงอาจจะผลตอบแทนสัก 4.8% ครับคุณโมนาเนี่ยต้องการมีเงิน27ล้านครับสำหรับใช้ตอนอายุ55ถึง85ครับแล้วเงินก้อนนั้นเนี่ยจะกลายเป็น0นะครับแต่อย่างไรก็ตามสมมุติว่าตอนอายุ85 คุณโมนาเนี่ยไม่ตายแต่เงิน27ล้านเนี่ยมันล่อยหลอไปเรื่อยๆจนกลายเป็นศูนย์แล้วนะครับคุณโมนาจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งครับก็คือว่าเงินที่ณวันเกษียณเนี่ยตอนอายุ55เนี่ยคุณโมนาจะมี58ล้านจำตัวเลขได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องการใช้27ล้านจริงๆคุณโมนาเนี่ยสามารถที่จะเป็นจัดพอร์ตการลงทุนกองที่2ไว้ได้เป็นเงิน31ล้านบาทนะฮะแล้วก็ลงทุนแบบเดิมครับก็คือเป็นหุ้น50ตราสารหนี้50
ก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ 7.67% ต่อปีนะครับงั้นเงินก้อน27ล้านก็จะล่อยหลอตอนอายุ85จะกลายเป็น0แต่เงินที่ทิ้งไว้เหมือนเดิมแต่จะไม่มีเงินลงทุนเพิ่มแล้วเพราะเกษียณแล้วเป็นเงิน31ล้านบาทเนี่ยจะเพิ่มค่าขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วตอนที่คุณมณะอายุ84เริ่ม85เงินก้อนนี้จะเพิ่มค่ากลายเป็น268ล้านบาทฮะโอ้โหจาก31ล้านจะเพิ่มค่ากลายเป็น268ล้านดังนั้นวันนั้นอายุ85มี268ล้านเอาไปลงทุนได้สักประมาณ 3% ต่อปีนะฮะเรากำลังพูดถึงเงินปีหนึ่ง7ล้านกว่าบาทละครับนะฮะซึ่งก็สบายสบายละตอนนั้นเนี่ยเกินอายุ85ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยใช้ยังไงต่อให้เสี่ยงต่ำสุดเนี่ยใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมดเงินก็จะเพิ่มค่าอยู่ทุกปีไปรับรองลูกหลานมาคึกคักแน่นอนครับดังนั้นในแง่คุณหัวหน้าเนี่ยในแง่ของการวางแผนหลังเกษียณเนี่ยควรวางแผนเป็น2แผนครับแผนหนึ่งคือไม่เสี่ยงเพื่อเอาใช้จริงๆแล้วเงินจะลดลงไปส่วนอีกแผนหนึ่งเป็นแผนที่เสี่ยงได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้และเผื่อไว้เผื่อฉุกเฉินเจ็บไข้ได้ป่วยค่อยถอดมาใช้สำหรับกิจกรรมฉุกเฉินเหล่านั้นดีครับโอ้โหเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับผมเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับผลงานกอง LTF และ IMF ของบลจ.กรุงศรีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณประภาสครับก็ถ้าในช่วงปีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าอาจจะแผ่วๆไปหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับตลาดทุนโดยภาพรวมนะครับแต่ก็ผลตอบแทนก็เกือบ 20% ครับประมาณ 19% จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเปรียบเทียบกับตลาดสักประมาณ 23% นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูผลตอบแทนในช่วง5ปีเพราะปกติคนลงทุนใน LTF ก็5ปีเนี่ยนะครับก็ผลตอบแทนก็ดีทีเดียวก็อยู่ที่ประมาณสัก 200% อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าก็เป็นผลตอบแทนณปัจจุบันเท่าที่ดูข้อมูลจาก Morningstar ก็ถือได้ว่ายังเป็นอันดับ1ในอุตสาหกรรมนะครับสูงสุดในอุตสาหกรรมนะครับครับท้ายสุดครับจะสอบถามไปยังบลจ.กรุงศรีเรื่องของการวางแผนเพื่อการเกษียณก็ดีเรื่องของกองทุนต่างๆของบลจ.กรุงศรีก็ดีเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับที่เบอร์026575757นะครับ026575757นะครับที่บลจ.กรุงศรีได้โดยตรงโดยสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ว่าต้องการวางแผนการเงินการลงทุนการเกษียณเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเขาก็จะพูดคุยกับท่านว่ามีอะไรที่เขาต้องการเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการทำวิเคราะห์วิจัยเพื่อที่จะวางแผนการลงทุนให้ท่านได้นะครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณประภาสครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.กรุงศรีนะครับถ้าอยากจะมีเงินใช้เดือนละแสนเนี่ยณวันที่จะเกษียณเนี่ยวันนั้นต้องมี30ล้านนะครับแล้วก็ต้องเอาเงินไปลงทุนต่อด้วยนะครับถ้าอยากจะมีสักเดือนละหมื่นก็เอา10หารกันละกันทั้งหมดนี้คือ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่เสาร์อาทิตย์พบกันทาง FM 101บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปในรายการ Money Plus นะครับส่วนคืนนี้ครับรายการ Friday Special 3:30 นทางช่อง Money Channel นะครับผู้บริหารของทางผู้คุณโสภชาจากทางกันกุลเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคืนนี้ทาง Money Channel 3:30 นติดตามกันให้ได้ครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยคุณปิยมิตรยอดเมืองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน